ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายกับการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าพุทธศักราช 2404 ภายหลังการรวมประเทศของอิตาลีเมืองตูรินแห่งนี้ได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของประเทศก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจย้ายเมืองหลวงไปยังฟลอเรนซ์และกรุงโรมในปัจจุบันเมื่อ100ปีที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสตูรินอดีตเมืองหลวงอันเก่าแก่ของอิตาลีซึ่งได้บันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ซาวอยและสยามประเทศไว้อย่างยาวนานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยกับรายการ100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้าหลวงรายการดีๆในช่วงเวลาดีๆอย่างนี้กันเป็นประจำนะครับท่านผู้ชมครับเมื่อวันที่14พฤษภาคมพุทธศักราช2450ครับองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากเมืองซานเรโมนะครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองตูรินเมืองหลวงอันเก่าแก่ของแคว้นซาวอยครับซึ่งลักษณะบ้านเมืองของชาวตูรินนั้นพระองค์ท่านได้ทรงเปรียบเทียบเอาไว้นะครับว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่สวยงามคล้ายๆกับเมืองเชียงใหม่ของสยามครับเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นปรีมอนต์ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศอิตาลีแม่น้ำโปสายนี้เป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองและยังเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศโดยมีเทือกเขาแอลโอบล้อมเมืองไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านรัชกาลที่5ทรงเปรียบเทียบว่าตูรินมีลักษณะภูมิประเทศหลายอย่างที่ใกล้เคียงกับเมืองเชียงใหม่ของสยามเป็นเมืองที่อยู่บนที่สูงมีลำน้ำโปแทนแม่น้ำปิ่งมีห้วยเป็นจำนวนมากคล้ายกับห้วยแก้วและห้วยช้างเขียนมีต้นไม้และไร่นาโดยรอบคล้ายกับเรียงสวนดอกและทุ่งที่เชียงใหม่ทั้งเมืองตั้งอยู่เชิงเขาคล้ายดอยสุเทพและมีถนนใหญ่ติดต่อกับเมืองนั้นๆโดยรอบในสมัยรัชกาลที่5กลุ่มสถาปนิกและวิศวกรสายเมืองตูรินนับว่ามีบทบาทสำคัญโดดเด่นในสยามประเทศโดยเฉพาะสถาปนิกหนุ่มที่มีชื่อว่ามาริโอตามันโยซึ่งเดินทางเข้ามารับราชการในกระทรวงโยธาธิการตั้งแต่ปี2443และต่อมาได้รับพระราชทานบรรณาศักดิ์เป็นพระยาศิลปศาสตร์โสภิตตลอดระยะเวลาการทำงานให้แก่รัฐบาลสยามพวกเขาได้ออกแบบและกำกับการก่อสร้างสถาปัตยกรรมสำคัญไว้มากมายเช่นพระที่นั่งอัมพรสถาน
พระที่นั่งอภิเษกดุสิตพระตำหนักปารุสกวันพระตำหนักที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในในเขตพระราชวังดุสิตพระตำหนักกิรดารโหฐานตำหนักใหญ่ในวังบางขุนพรหมในช่วงปลายรัชกาลตามันโยยังได้รับความวางพระราชหฤทัยให้ออกแบบสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งที่สำคัญคือพระที่นั่งอนันตสมาคมท้องพระโรงพระราชวังพญาไทพระตำหนักวังสวนกุหลาบในพระราชวังดุสิตก่อนการเข้ามาของกลุ่มช่างชาวอิตาเลียนเหล่านี้ยังมีบุคคลสำคัญที่ได้เดินทางมาเยือนเมืองสยามก่อนหน้านั้นและเป็นบุคคลซึ่งได้กลายเป็นพระสหายที่สนิทพระองค์หนึ่งในเวลาต่อมาย้อนกลับไปในปีพุทธศักราช2423ดุคออฟเจนัวแห่งตูรินได้เสด็จพระดำเนินเยือนสยามพระองค์ทรงเป็นเจ้านายจากต่างประเทศพระองค์แรกที่มาถึงสยามจากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีดังนั้นเมื่อถึงคราวที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกพระสหายซึ่งประทับอยู่ที่ตูรินจึงได้ประรับเสด็จพระองค์ถึงเรือพระที่นั่งมหาจักรีณท่าเรือเมืองเวนิสเช่นเดียวกับการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2แม้ว่ารัชกาลที่5จะประทับที่เมืองอื่นๆของอิตาลีหลายวันก่อนจะมาถึงตูรินแต่ดุคออฟเจนัวก็ยังไปรับเสด็จสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงถึงวิลล่าโนเบลเมืองซานเรโมเมื่อรัชกาลที่5เสด็จถึงตูรินดุคออฟเจนัวก็ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติขณะประทับที่กรุงโรมเป็นพระราชคันธุกะหลวงของพระมหากษัตริย์แห่งอิตาลีดุคออฟเจนัวก็มาประทับในกรุงโรมเช่นกันเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งมีความสนิทสนมใกล้ชิดนะคะกับล้นเกล้ารัชกาลที่5มากต่อมาเมื่อเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ก็ยังคงเป็นเจ้านายฝรั่งคนแรกที่ได้เข้าเฝ้านะคะเดินทางจากตูรินมาเข้าเฝ้าที่วิลล่าโนเบลที่ซานเรโมนะคะแล้วก็โดยเสด็จรัชกาลที่5ไปตูรินแล้วก็เวนิสในครั้งเดียวกันในการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและครั้งที่สองก็ดีดุคออฟเจนัวเนี่ยถือว่าจะเป็นต้องโผก็ได้เป็นผู้มีบทบาทนะครับในการถวายการต้อนรับเพราะถือว่าเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดพระเจ้าอยู่หัวมากกว่าใครที่สุดท่านดุคก็ได้ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรตินะครับได้จัดห้องที่ประทับเป็นห้องบรรทมซึ่งพระเจ้าอยู่หัวของอิตาลีซึ่งก็เป็นพี่เขยพูดง่ายของท่านนะครับเสด็จประทับที่วังนี้ก็ต้องประทับที่ห้องนี้ฉะนั้นก็ถวายห้องนี้ให้เป็นสถานที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างของสัมพันธไมตรีนะครับที่ไม่มีข้อผูกมัดระหว่างกันแต่ว่าเป็นความใกล้ชิดสนิทสนมนะครับซึ่งเกิดจากมิตรภาพเป็นส่วนตัวประทับซึ่งพระสหายในเมืองตูรินทรงจัดเตรียมไว้สำหรับพระสหายจากสยามประเทศคือพระราชวังอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่17โดยห้องที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเคยประทับตั้งอยู่ฝั่งซ้ายของพระราชวังปัจจุบันห้องต่างๆภายในพระราชวังตูรินแห่งนี้ถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้อันเก่าแก่สมัยที่ราชวงศ์ซาวอยยังประทับอยู่ที่ด้วยบริเวณอันกว้างใหญ่ของพระราชวังตูรินทำให้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงทรงเล่าถึงพระราชวังแห่งนี้ไว้ว่าวังนี้ถ้าว่าตามใจพ่อแล้วเห็นอยู่ไม่สบายมันใหญ่โตเกินประมาณนักปัจจุบันความเก่าแก่และความงดงามของพระราชวังตูรินรวมถึงปราสาทต่างๆซึ่งเคยอยู่ในการครอบครองของราชวงศ์ซาวอยกว่า20แห่งทำให้ยูเนสโกขึ้นทะเบียนพระราชวังเหล่านี้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540วันที่15พฤษภาคมพุทธศักราช2450ดุคออฟเจนัว
ได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปยังตำบลอันเยซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตูริน37กิโลเมตรเพื่อทอดพระเนตรความงดงามของปราสาทอันเก่าแก่ซึ่งสร้างขึ้นในศตวรรษที่12ปราสาทอันเยแห่งนี้เดิมใช้เป็นป้อมปราการและที่พักฤดูร้อนของเขาฟิลิปโปวีอันเยอยู่ในการครอบครองของราชวงศ์ซาวอยมาตั้งแต่พุทธศักราช2368จากนั้นในปีพุทธศักราช2482ราชวงศ์ซาวอยได้ขายปราสาทแห่งนี้ให้กับรัฐบาลปัจจุบันพื้นที่บางส่วนได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ต่างๆในสมัยราชวงศ์ซาวอย